ครับสวัสดีครับวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับเราจะมาดูในเรื่องของดวงดาวและอวกาศนะครับสำหรับเรื่องแรกเลยก็คือในเรื่องของเอกภพของเราเนี่ยกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูกำเนิดของเอกภพนะครับเอกภพของเราเนี่ยนะครับเริ่มแรกเลยนะครับทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับนะครับว่าเอกภพเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับมีอยู่2ทฤษฎีนะครับคือทฤษฎีบิ๊กแบงกับทฤษฎีสภาวะคงตัวนะครับสำหรับสภาวะคงตัวก็จะอธิบายว่าโลกของเราหรือเอกภพของเราเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้ที่เราเห็นเคยเป็นอยู่เนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นสภาวะแบบนี้นะครับแต่ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากกว่าในปัจจุบันนะครับก็คือทฤษฎีแรกก็คือทฤษฎีบิ๊กแบงนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูรายละเอียดของทฤษฎีบิ๊กแบงนะครับถ้าเกิดเราแปลตามตัวนะครับบิ๊กก็แปลว่าใหญ่แบงก็คือการระเบิดเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะของการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่นะครับซึ่งการระเบิดครั้งนั้นนะครับจุดแรกที่ระเบิดขึ้นนะครับก็ผ่านมาเรื่อยๆนะครับมีอนุภาคเกิดขึ้นนะครับมีอนุภาคเกิดขึ้นเราเรียกมันว่าเป็นอนุภาคมูลฐานแล้วก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับคราวนี้อนุภาคมูลฐานที่เราพูดถึงเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอนุภาคมูลฐานในที่นี้นะครับก็จะได้แก่ควาร์กอิเล็กตรอนนิวตริโนและโฟตอนนะครับขณะที่เกิดบิ๊กแบงเนี่ยนอกจากอนุภาคมูลฐานแล้วยังมีอนุภาคที่มีประจุตรงกันข้ามนะครับเราเรียกมันว่าปฏิอนุภาคนะครับเช่นควาร์กประจุตรงข้ามก็คือเติมคำว่าแอนติเข้าไปก็คือแอนติควาร์กอิเล็กตรอนก็เติมคำว่าแอนติเข้าไปเป็นแอนติอิเล็กตรอนแต่มีชื่อเฉพาะนะครับแอนติอิเล็กตรอนมีชื่อเฉพาะว่าโพซิตรอนสำหรับนิวตริโนก็เพิ่มแอนติเข้าไปก็กลายเป็นแอนติโนนะครับแอนติโนแล้วก็โฟตอนนี้เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นปรากฏว่าในขณะเกิดบิ๊กแบงนะครับเมื่อบิ๊กแบงเกิดขึ้นอนุภาคมูลฐานเนี่ยมีปริมาณมากกว่าอนุภาคที่เป็นปฏิอนุภาคเนี่ยจำนวนมากเพราะฉะนั้นพอมันเหลืออนุภาคนะครับก็มีการรวมตัวกันจนเกิดกลายเป็นนิวเคลียสของธาตุต่างๆนะครับแล้วก็กลายมาเป็นธาตุแล้วก็กลายเป็นเอกภพในปัจจุบันมาดูตัวอย่างข้อสอบนะครับเช่นเขาถามว่าข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการทำให้เกิดดาวฤกษ์หลังบิ๊กแบงนะครับพอหลังเกิดบิ๊กแบงเสร็จอุณหภูมิก็ลดลงเรื่อยๆแต่สิ่งที่ทำให้เกิดดาวฤกษ์ขึ้นมาก็คืออนุภาคเป็นยังไงครับมีมากกว่าปฏิอนุภาคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ2นะครับคราวนี้พอปีถัดมาก็ถามอีกว่าเนื้อสารที่เกิดขึ้นนะเมื่อกี้ถามถึงดาวฤกษ์ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเนื้อสารก็เป็นคำถามลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นขณะบิ๊กแบงเป็นอนุภาคตามข้อใดบ้างนะครับเราก็ทราบแล้วว่ามีควาร์กมีอิเล็กตรอนมีนิวตริโนและก็มีปฏิอนุภาคของอนุภาคทั้ง3และอย่าลืมมีอะไรด้วยครับโฟตอนเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ4นะครับหรือตัวอย่างนี้คือหลังจากบิ๊กแบงปริมาณอนุภาคกับปฏิอนุภาคควรเป็นไปตามข้อใดนะครับอันไหนควรจะมีมากกว่าครับก็คือปริมาณของอนุภาคนี้จะต้องมีปริมาณมากกว่าปฏิอนุภาคเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ2นะครับหรือเขาถามว่าอนุภาคใดประกอบขึ้นจากอนุภาคอื่นๆเราก็ทราบแล้วว่าช่วงแรกเนี่ยที่เกิดก็จะมีควาร์กนิวตริโนมีโพซิตอนมีอิเล็กตรอนพวกต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะรวมตัวนะครับกลายเป็นนิวเคลียสแล้วก็ไปถึงอนุภาคอื่นๆก็คือได้แก่พวกโปรตอนนะครับเพราะฉะนั้นมาดูเหตุการณ์ต่างๆหลังจากบิ๊กแบงนะครับเมื่อเกิดบิ๊กแบงเสร็จนะครับก็จะมีอนุภาคต่างๆมีปฏิอนุภาคมีโฟตอนนะครับอนุภาคต่างๆก็คือมีควาร์กนิวตริโนอิเล็กตรอนโฟตอนแล้วก็ปฏิอนุภาคนะครับเกิดเป็นนิวเคลียสของไฮโดรเจนก่อนนะครับแล้วก็เกิดเป็นนิวเคลียสของฮีเลียมตามมาหลังจากนั้นก็เกิดเป็นธาตุแล้วก็เกิดเป็นกาแล็กซีจนถึงเป็นเอกภพในปัจจุบันนี้นะครับและเขาเชื่อได้อย่างไรว่าทฤษฎีบิ๊กแบงเนี่ยน่าเชื่อถือนะครับก็ต้องมีหลักฐานมาสนับสนุนหลักฐานที่มาสนับสนุนนั้นมีอยู่2หลักฐานใหญ่ๆด้วยกันหลักฐานแรกก็คือเอกภพเนี่ยมีการขยายตัวนะครับหลักฐานที่2คืออุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศเนี่ยมีค่าเท่ากับ 2.73 เคลวินก็คือลดลงเพราะช่วงของแรกของการระเบิดนั้นเนี่ยอุณหภูมิสูงมากแต่เขาพบว่าอุณหภูมิเนี่ยมีการลดลงลดลงลดลงจนตอนนี้นะครับโดยประมาณก็คือ 2.73 เคลวินนะครับ
อ่ะเพราะฉะนั้น2หลักฐานนี้เขาทราบได้อย่างไรว่าเอกภพมีการขยายตัวนะครับฮับเบิลนะครับก็ได้มีการศึกษาเรื่องของสเปกตรัมนะครับปรากฏว่ามีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเรดชิฟต์หรือว่าภาษาไทยก็คือปรากฏการณ์เลื่อนทางแดงถ้าเกิดเราพบปรากฏการณ์นี้โดยดูจากแถบสีสเปกตรัมนะครับพบว่าเกิดปรากฏการณ์นี้แสดงว่าวัตถุหรือดวงดาวนั้นเนี่ยกำลังเคลื่อนที่ออกห่างจากผู้สังเกตนะครับและปรากฏว่าการศึกษาครั้งนั้นก็พบว่าเกิดเรดชิฟต์นะครับก็แสดงว่าดวงดาวหรือสิ่งต่างๆวัตถุต่างๆเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกไปอีกแสดงว่าเอกภพเนี่ยมีการขยายตัวนะครับหลักฐานที่2ก็คือเอกภพเนี่ยนะครับมีอุณหภูมิลดลงนะครับจนเหลือประมาณ 2.73 เคลวินอันนี้ก็พบด้วยการบังเอิญนะครับของนักดาราศาสตร์ทั้ง2ท่านนะครับก็ศึกษาปรากฏว่าก็พบว่าอุณหภูมิเนี่ยมีการลดลงนะครับเพราะฉะนั้นมาดูตัวอย่างคำถามนะครับข้อสังเกตใดเป็นประจักษ์พยานที่สนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงก็จะมีอยู่2หลักฐานใหญ่ใช่ไหมครับก็คือการขยายตัวของเอกภพก็มี1กับ3และส่วนอุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศเป็นยังไงครับต้องลดลงเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ3ครับทฤษฎีบิ๊กแบงสามารถใช้อธิบายอุณหภูมิของเอกภพและปริมาณอนุภาคในเอกภพได้ตามข้อใดก็มีอยู่2หลักฐานใช่ไหมครับแล้วก็อุณหภูมิของเอกภพเป็นไงครับลดลงปริมาณของอนุภาคเป็นไงครับมากกว่าปฏิอนุภาคเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบกอและงอนะครับก็คือตัวเลือกที่3นะครับปรากฏการณ์ใดที่สนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงนะครับก็มีอยู่2หลักฐานก็คือการแข่ตัวกับอุณหภูมิพื้นหลังสำหรับในตัวเลือกพอดูแล้วก็จะมีเรื่องของการขยายตัวนะครับข้อใดสนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงของการกำเนิดของเอกภพข้อเมื่อสักครู่เนี้ยเป็นข้อสอบตอนปี50นะครับพอปี60ก็ถามลักษณะเดียวกันแต่50นั้นเป็นตัวเลือกที่เกี่ยวกับเรื่องของเอกภพขยายตัวแต่พอสำหรับข้อนี้ก็คือในเรื่องของอุณหภูมิครับที่ลดลงเหลือ 2.73 เคลวินนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ4นะครับฮับเบิลนะครับได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องในข้อใดที่ทำให้พบว่าเอกภพเนี่ยมีการขยายตัวก็คือหลักฐานอะไรนะที่สามารถทำให้เราเชื่อได้ว่าเอกภพมีการขยายตัวนั่นก็คือการวัดการเลื่อนตำแหน่งของสเปกตรัมนะครับที่เรียกว่าเรดชิฟต์นะครับเทียบกับระยะห่างของโลกก็พบว่าวัตถุหรือดาวฤกษ์หรือวัตถุต่างๆในอวกาศเนี่ยมีการเคลื่อนออกจากตัวของผู้สังเกตนะครับคราวนี้หลังจากเกิดเอกภพแล้วนะครับเกิดเป็นอนุภาคต่างๆธาตุต่างๆเสร็จนะครับเป็นดาวฤกษ์ดาวอะไรและเกิดเป็นกาแล็กซีนะครับภาษาไทยใช้คำว่าดาราจักรนะครับกาแล็กซีหรือดาราจักรเนี่ยก็คือเป็นระบบของดาวฤกษ์นั่นเองที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ปริมาณมากนับแสนล้านดวงนะครับที่มาอยู่รวมกันโดยมีแรงที่ดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงนะครับโดยหลุมดำนั่นเองนะครับที่มีมวลยิ่งยวดอยู่ตรงกลางของกาแล็กซีนะครับประเภทของกาแล็กซีนะครับก็แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆซึ่งเราจะใช้รูปร่างเป็นเกณฑ์นะครับถ้าใช้รูปร่างเป็นเกณฑ์ก็จะมีแบบที่เป็นรูปร่างกับแบบที่ไร้รูปร่างนะครับเป็นรูปร่างก็คือเป็นรูปร่างแบบปกตินะครับกับไร้รูปแบบหรือไร้รูปร่างนะครับก็อันนี้ก็จะให้เห็นนะครับลักษณะของการแบ่งประเภทของกาแล็กซีถ้าเกิดเป็นแบบมีรูปร่างก็อย่างเช่นเป็นแบบวงรีนะครับเป็นแบบกังหันหรือกังหันแบบมีคานนะครับหรือว่าเป็นแบบกาแล็กซีลูกสบ้าอันนี้คือเป็นแบบมีรูปแบบนะครับมาดูตัวอย่างกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราเราก็ทราบแล้วว่าระบบสุริยะของเรานะครับอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกนะครับก็มีลักษณะเป็นแบบกังหันนะครับหรือกาแล็กซีเพื่อนบ้านของเราแอนโดรเมดาก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีรูปร่างเป็นลักษณะของกังหันนะครับนอกจากนี้ใกล้บ้านของเราก็คือใกล้ของกาแล็กซีทางช้างเผือกอีกแล้วก็จะมีกาแล็กซีแมกจาเรนเล็กแมกจาเรนใหญ่สำหรับตัวอย่างของ2กาแล็กซีนี้คือเป็นกาแล็กซีที่ไร้รูปร่างนะครับไม่มีรูปแบบนั่นเองคราวนี้หลังจากเรารู้จักกาแล็กซีแล้วนะครับนะกาแล็กซีก็ประกอบด้วยกลุ่มของดาวฤกษ์นับแสนล้านดวงนะครับอย่างที่เราบอกไปแล้วนะครับคราวนี้ดาวฤกษ์คืออะไรเป็นดาวฤกษ์เนี่ยเป็นก้อนแก๊สที่มีขนาดใหญ่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นไฮโดรเจนเนี่ยประมาณถึงร้อยละ99เลยนะครับ
สำหรับในส่วนของดาวฤกษ์นะครับเรามาดูวิวัฒนาการบ้างนะครับหลังจากเกิดบิ๊กแบงนะครับระเบิดเสร็จกลายเป็นอนุภาคต่างๆนะครับแล้วก็มีเศษเหลือฝุ่นที่เรียกว่าเนบิล่าเนบิล่าเนี่ยเกิดการยุบตัวลงนะครับเมื่อยุบตัวลงแล้วก็จะเกิดเป็นที่เขาเรียกว่าโปรโตสตาร์คือดาวฤกษ์ก่อนเกิดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็รวมตัวกลายเป็นดาวฤกษ์ในที่สุดนะครับคราวนี้ดาวฤกษ์เนี่ยก็มีหลายขนาดมากเลยนะครับแผนภาพนี้ก็จะให้เห็นถึงอันนี้ถ้าเกิดเราใช้มวลเป็นหลักนะครับด้านบนนี้คือมวลมากส่วนด้านล่างนี้มวลน้อยนะครับอันนี้น้อยด้านบนมีมวลมากเราก็จะพบว่าถ้าเกิดดาวฤกษ์ที่มีมวลมากๆนะครับจะกลายเป็นดาวยักษ์ใหญ่สีน้ำเงินนะครับจากนั้นก็วิวัฒนาการจนสุดท้ายกลายเป็นหลุมดำอันนี้คือดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับคราวนี้ดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่รองลงมานะครับก็ยังเป็นดาวยักษ์ใหญ่สีน้ำเงินได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดมวลไม่มากพอจะไม่เกิดเป็นหลุมดำนะครับแต่เราอาจจะพบไปในลักษณะของเป็นดาวนิวตรอนนะครับคราวนี้ดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นดาวฤกษ์แต่ถือว่าไม่ได้เป็นขนาดใหญ่มากๆนะครับสำหรับดาวฤกษ์ที่เป็นดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยนะครับสุดท้ายจะกลายเป็นอะไรนะครับก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับมาถึงเรดจ์ไจแอนต์ก็คือดาวยักษ์ใหญ่นะครับและสุดท้ายก็จะเป็นดาวแคระขาวนะครับอันนี้คือช่วงชีวิตสุดท้ายของดวงอาทิตย์ของเรานะครับคราวนี้ถ้าเกิดดาวฤกษ์ที่มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ของเราอีกนะครับก็จะกลายเป็นดาวแคระสีน้ำตาลนะครับดาวแคระสีน้ำตาลข้อสอบที่เกี่ยวกับเรื่องของมวลของดาวฤกษ์แล้วก็มีลักษณะวิวัฒนาการอย่างไรอันนี้ก็ออกบ่อยนะครับมาดูตัวอย่างเช่นข้อใดเรียงลำดับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ที่มีมวลมากๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกข้อเริ่มต้นจากดาวฤกษ์หมดนะครับถ้าเกิดมีมวลมากๆนะครับก็จะต้องเกิดเป็นมีการระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาแล้วก็ในที่สุดเป็นอะไรครับเป็นดาวนิวตรอนนะเพราะฉะนั้นสำหรับในข้อนี้ก็จะต้องตอบ1นะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูจากตัวเลือกแล้วถ้าเกิดมีซูเปอร์โนวาเข้ามาสุดท้ายระเบิดก็กลายเป็นดาวนิวตรอนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวฤกษ์มวลสูงถามเกี่ยวกับมวลสูงอีกแล้วนะครับเมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้ายก็จะกลายเป็นดาวอะไรครับเหมือนข้อเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะกลายเป็นดาวนิวตรอนนะครับวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์บ้างก็คือให้รู้จักดาวฤกษ์ของในระบบสุริยะของเราช่วงสุดท้ายจะเป็นดาวอะไรครับดาวแคระขาวนะครับคราวนี้มาดูเรื่องวิวัฒนาการแล้วมาดูว่าดาวฤกษ์เนี่ยมันก็ให้ความสว่างนะครับคราวนี้มีคำที่ใช้เช่นถ้าเกิดเราใช้คำว่าส่องสว่างเนี่ยเราจะพูดหมายถึงพลังงานของดาวฤกษ์ที่ปลดปล่อยออกมาใน1วินาทีต่อ1หน่วยพื้นที่อันนี้เราจะเรียกว่าความส่องสว่างนะครับความสว่างทั่วๆไปไม่ว่าหลอดไฟอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถที่จะวัดความสว่างมันได้เราอาจจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าลักซ์มิเตอร์ในการวัดความสว่างแต่ถ้าเราอยากจะทราบความสว่างของดวงอาทิตย์นะครับอยู่ไกลมากๆเราจะทำยังไงเราไม่สามารถที่จะนำเครื่องมือนี้ไปวัดใกล้ๆได้เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงในเรื่องของความสว่างของดาวฤกษ์นะครับเราจึงต้องใช้ว่าความส่องสว่างปรากฏก็คือที่เราเห็นความสว่างที่เราเห็นนั่นเองนะครับและมีคำหนึ่งคือความสว่างสมบูรณ์คือถ้าเกิดปรากฏนี่คือที่เราเห็นมันก็บอกได้ว่าจากระยะผู้สังเกตใช่ไหมครับแต่ผู้สังเกตแต่ละคนก็อาจจะเห็นความสว่างไม่เท่ากันเพราะว่าระยะทางไม่เท่ากันแต่ถ้าสมบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ยเขาจะมีการกำหนดระยะทางที่ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะได้บ่งบอกได้ว่าความสว่างนั้นมีค่าเท่าไหร่นะครับมาดูสมมติว่าถ้าเกิดให้สังเกตดาวกลางคืนนะครับบนท้องฟ้าเราก็จะเห็นได้ว่าดาวบางดวงสว่างมากดาวบางดวงสว่างน้อยกว่านะครับในสมัยโบราณเขาก็เลยมีการจัดอันดับว่าถ้าเกิดดาวดวงใดที่มันสว่างมากๆก็ให้เป็นอันดับ1นะครับสว่างน้อยลงก็เป็นอันดับ2 3 4 5และ6นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นตัวเลขมากก็จะสว่างน้อยแต่ถ้าตัวเลขน้อยๆก็จะสว่างมากคราวนี้ปรากฏว่าพอกลางคืนอาจจะสังเกตไปพบดาวฤกษ์นะครับบางดวงหรือดาวบางดวงที่มีสว่างกว่าที่เคยบอกว่าให้ดวงนั้นเป็นอันดับ1เอ๊ะทำยังไงดีล่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีค่าติดลบอีกเพราะว่าเนื่องจากว่าพอไปเจอดาวที่มีความสว่างมากกว่านั้นนะครับเพราะจะพบว่าอย่างเช่นดวงอาทิตย์มีความ
สว่างเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าความสว่างปรากฏหรือโชติมาตรปรากฏนะครับที่เป็นอันดับ1 2 3นะครับสำหรับดวงอาทิตย์ติดลบ 26.8 ยิ่งถ้าเกิดค่าน้อยมากๆเป็นไงครับสว่างเป็นไงสว่างถ้าเกิดติดลบมากสว่างก็มากนะครับก็คือค่าน้อยๆสว่างมากนั่นเองแต่ถ้าเกิดมีค่ามากๆความสว่างก็จะลดลงนะครับโชติมาตรปรากฏนะครับหรืออันดับความสว่างเนี่ยถ้าเกิดดาวฤกษ์ที่มีโชติมาตรต่างกัน1นะครับก็จะแสดงว่ามีความสว่างต่างกันถึง 2.512 เท่านะครับแต่เวลาเรานำไปคำนวณแล้วก็ใช้ค่าประมาณได้ก็คือประมาณ 2.5 เดี๋ยวเราไปดูซิว่าเรามีการคำนวณอย่างไรนะครับถ้าเกิดเราต้องการเปรียบเทียบนะครับความสว่างของดาว2ดวงเนี่ยเราก็จะใช้ว่า 2.5 ยกกำลัง n นะครับ n นี่ก็คือความต่างของอันดับความสว่างนะครับว่าต่างกันเท่าไหร่ไปดูตัวอย่างโจทย์แล้วกันนะครับดาวที่มีอันดับความสว่างต่างกัน1นะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดอันดับความสว่างก็คือเรา 2.5 ยกกำลัง n n ก็คือความต่างของอันดับความสว่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแทน n ด้วย1นะครับ 2.5 ยกกำลัง1ก็จะเท่ากับ 2.5 เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับมีความสว่างต่างกันประมาณกี่เท่าเราก็ตอบเท่าไหร่ครับ 2.5 เท่านะครับหรือปีต่อมาก็ถามว่า A เนี่ยมีอันดับความสว่างอยู่ที่ -0.05 ส่วน B มีอันดับความสว่างที่ 1.25 ดาว2ดวงเนี่ยมีความสว่างต่างกันประมาณกี่เท่าเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เดิมคือ 2.5 ยกกำลัง N ใช่ไหมครับแต่ N เนี่ยก็คือความต่างของดาว2ดวงเราก็ใช้ค่ามากก็คือ 1.5 ลบด้วยค่าที่น้อยกว่าก็คือ -0.5อันนี้ตามการคำนวณลบเป็นบวกใช่ไหมครับก็กลายเป็น 1.5 บวกกับ 0.5 ซึ่งเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ครับ2นั่นเองพอเราไปแทนค่า n เท่ากับ2ก็คือ 2.5 ยกกำลัง2ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 6.25 นะครับเพราะฉะนั้นแต่ในตัวเลือกไม่มี 6.25 เขาก็บอกว่าประมาณกี่เท่าก็คือ6นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องการคำตอบเป๊ะๆนะครับแค่เราลองดูซิว่าโอเค2คูณ2เป็น4แต่มัน 2.5 มันก็ต้องมากกว่า4พอดูตัวเลือกแล้วก็คือ6อย่างเงี้ยนะครับดาวศุกร์เมื่อสว่างน้อยมีอันดับความสว่าง -3.5 ดาวซิริอุสเนี่ยมีอันดับความสว่าง -1.5 ดาวศุกร์มีความสว่างมากกว่าดาวซิริอุสกี่เท่าเพราะฉะนั้นเราหา n ก่อนก็คือความแตกต่างของอันดับความสว่างนะครับมากกว่าก็คือ1 -1.5 นะครับแล้วก็ไป -3.5 เพราะฉะนั้นลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราก็จะได้-1.5 เนี่ยบวกอะไรครับ 3.5 -1.5 บวก 3.5 ก็คือเท่ากับ2 n เท่ากับ2เพราะฉะนั้น 2.5 ยกกำลัง n นะพอ n เท่ากับ2ก็คือเท่ากับ2 2.5 ยกกำลัง2ก็คำตอบเท่าเดิมครับ 6.25 ซึ่งปีนี้ออกมาตัวเลขเป๊ะ 6.25 นะครับต่อมาดาว A มีอันดับความสว่างเนี่ย2ขณะที่ดาว B มีอันดับความสว่างเท่ากับ4ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องนะครับถ้าเกิดอันดับความสว่างน้อยอันดับนะครับอันดับน้อยแปลว่าสว่างเป็นไงครับสว่างมากแสดงว่าสว่างมากกว่าเพราะฉะนั้น1 A มีความสว่างมากกว่าดาว B นะครับแต่กี่เท่าเราก็จะได้ N เนี่ยเท่ากับ4 -2 เท่ากับ2 2.5 ยกกำลัง N เราแทน N เท่ากับ2ใช่ไหมครับ 2.5 ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยมันจะใกล้ๆกันเลยเกือบทุกๆครั้งที่ออกมานะครับคือยกกำลัง2เพราะว่าถ้ายกกำลังมากๆเนี่ยเราก็คำนวณไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขก็จะประมาณเนี้ยนะครับดาว A มีความสว่างมากกว่าดาว B 2เท่าอันนี้ไม่ถูกนะครับ B มีความสว่างมากกว่า A 2เท่าไม่ถูกแต่คราวนี้เนี่ยตัวเลข 6.3 เนี่ยมันเท่าแล้วแต่อะไรจะสว่างมากกว่านะ 6.25 ก็คือโดยประมาณเขาก็เลยประมาณเป็น 6.3 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอ่านจากโจทย์เนี่ยอันดับความสว่างของ A เนี่ยเท่ากับ2เพราะฉะนั้น A ต้องสว่างมากกว่าข้อนี้จึงตอบอะไรครับตอบ3ดาว A มีความสว่างมากกว่าดาว B 6.3 เท่านะครับคราวนี้
ความสว่างอันดับความสว่างต่างกัน4นั่นก็หมายความว่าที่เราพูดถึง 2.5 ยกกำลัง n คราวนี้ n เนี่ยมันเท่ากับ4โอ้โหปกติเราเคยเจอแต่กำลัง2ใช่ไหมครับเราก็อย่าไปกลัว 2.5 คูณกันทั้งหมด4ครั้งนะครับ2.5 คูณกัน4ครั้งเราเคยเจอ 2.5 คูณ 2.5 ก็คือ 6.25 ใช่ไหมครับ 2.5 คูณ 2.5 คือ 6.25 636เราก็ไปดูตัวเลือกแล้วเอ๊ะมันต้องมากกว่า36มาไม่เยอะก็คือตอบอะไรครับ40เท่านะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้โหดร้ายมากพอที่จะคำนวณได้นะครับจากตารางแสดงอันดับความสว่างปรากฏของดาวจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้ออกข้อสอบค่อนข้างบ่อยนะครับก็น่าสนใจที่จะเรียนรู้เอาไว้นะครับชนิดของดาว A B C D อันดับความสว่างปรากฏเป็นแบบนี้ผู้สังเกตจะเห็นความสว่างของดาวตามข้อใดนะครับ A สว่างกว่า D ก็อันนี้ค่าน้อยสว่างมากใช่ไหมครับ A สว่างกว่า D ถูกต้องไหมครับถูก D สว่างกว่า C ไหมครับไม่เพราะว่า C มีค่าน้อยกว่า B มืดจนมองไม่เห็น0ไม่ใช่ครับ C สว่างเท่ากับดวงอาทิตย์ไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ1นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของอันดับความสว่างนักเรียนก็ลองไปทบทวนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบค่อนข้างบ่อยนะครับสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ